สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลีย์แม็กคลิปทุกท่านครับจิมมี่ธนเทพแทนนทนสัยนะครับวันนี้มาอยู่กันที่ Toyota alive อยู่ที่ย่านบางนานะครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาลองสัมผัสกับ Toyota GR Corolla 1ใน11คันที่เป็นรถแท้จาก Toyota m มอเตอร์ไท a แลนด์นำเข้ามาสมัยรูปทั้งคันจากญี่ปุ่นนะครับ หลายๆคนก็คงรู้แล้วละว่ามันคือฮอตแฮชตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแรงที่สุดในตระกูลโคโรล่าตอนนี้นะครับแล้วก็คู่ฟัดของมันก็คือ Honda Civic Type R นั่นเองไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้ให้คุณผู้ชมได้พอที่จะเห็นภาพกันแบบคร่าวๆกันก่อนก็เลยเอา เจ้าหนูคันที่บ้านมาเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยเลยนั่นก็คือ Toyota GR Yaris นะครับเพราะว่ารถทั้ง2คันนี้เนี่ยใช้งานวิศวกรรมนะครับทั้งเครื่องยนต์กลไกลแล้วก็เกียร์ระบบส่งกำลังระบบขับเคลื่อน GR4 เนี่ยจะบอกว่าเหมือนเหมือนกันสักทีเดียวก็คงจะไม่ใช่จะแค่ว่าคล้ายๆกันมากกว่านะครับรายละเอียดการขับขี่ต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้เนี่ยน้องคิวยุทธพิชัยพันธุมาจะพาคุณไปชมรายละเอียดของตัวรถในเบื้องตน้นกันก่อนนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลไลแม็กทุกท่านครับผมน้องคิวปหกทห้าไม่ใช่นะครับคิวยุทธพิชัยพันธุมากครับวันนี้เนี่ยจะอาสาพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมาชมนะครับความแตกต่างของทั้งโตโยต้ากรโคโร拉แล้วก็โตโยต้ากรยาริสนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปชมรถยนต์ทั้ง2คันเนี่ยนะครับก็ขอพูดถึงโตโยต้ากาซูเรสซิ่งหรือว่าโตโยต้ากรกันก่อนนะครับหลายท่านเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับกาซูเรสซิ่งซึ่ง เป็นทีมแข่งรถหรือว่าแผนกมอเตอร์สปอร์ตของทาง t o y o ต้านะครับซึ่งก็ได้ทำการสร้างรถเนี่ยเพื่อร่วมการแข่งขันในระดับโลกมาตั้งแต่ปี2007แล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในปี2016เนี่ยพวกเขาก็มีแนวคิดที่จะริเริ่มนะครับทำแบรนด์ Gasu Racing ซึ่งเป็นทีมแข่งขันรถยนต์เนี่ยนะครับให้กลายมาเป็น performance brand แนวคิดต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มจะมาเป็นรูปธรรมในปี2020ซึ่งทางโตโยต้าเนี่ยได้มีการเผยโฉม Toyota GR Yaris นะครับซึ่ง เป็นรถที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการแข่งขัน o r ว d Rally Championship แล้วก็ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อออกจำหน่ายจริงในขณะนั้นเนี่ยนะครับ CEO ของค่ายอย่างคุณอากิโอโตยดะเนี่ยนะครับก็ได้อธิบายว่าเขาต้องการสร้างรถสปอร์ตนะครับโดยอาศัยองค์ความรู้ที่ได้จากการแข่งขัน WRC ซึ่งเป็นไอเดียที่อยู่ตรงกันข้ามกับการทำรถยนต์ทั่วไปเอามาทำให้เนี่ยลูกค้าทั่วไปเนี่ยสามารถใช้งานได้ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมรอบคันทั้งภายนอกภายในของ Toyota GR Corolla พร้อมกับเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับกับตัวจิตน้องเล็ก GR Yaris ไปดูกันว่าราคาค่าตัว3 9 4ล้า0บาทเนี่ยนะครับมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันในคลิปนี้กันเลยครับ สำหรับ Toyota GR o r o l l a เนี่ยนะครับก็เรียกง่ายๆว่าเป็นการนำเอาโค o l l 拉เวอร์ชัน h a t c h b a c k 5ประตูที่มีจำหน่ายอยู่ทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปเนี่ยนะครับมาตกแต่งภายนอกใหม่นะครับแล้วก็มีการปรับในส่วนของงานวิศวกรรมใหม่ทั้งหมดเลยแต่ทาง t o y o t a GR Yaris เนี่ยนะครับซึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ t o y o t a y ยา i s สเวอร์ชันยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเพียงแต่ว่าของยา r i s เนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับโดยที่โครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยรวมเนี่ยจะถูกสร้างบน TNGAB แพลตฟอร์มแต่ว่ามีการดัดแปลงนะครับในส่วนของโครงสร้างแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังโดยใช้โครงสร้างของ TNGAC เนื่องจากว่านะครับจะต้องมีการติดตั้งในส่วนของระบบขับเคลื่อนสีล้อแล้วก็ระบบช่วงล่างที่เป็นแบบอิสระสีล้อนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของมิติตัวถังของ t o y ย t a GR Corolla กันบ้างนะครับซึ่งมีความยาวนะครับอยู่ที่4,410ม m mm, มกว้าง1,850ม m mm, มสูง1,480ม m mm, มแล้วก็มีระยะฐานล้อเนี่ยนะครับอยู่ที่2,640ม m mm. มถ้าเทียบกันนะครับถือว่า GR Corolla เนี่ยก็จะมีความยาวมากกว่า GR Yaris เนี่ยอยู่ที่415ม m mm, มกว้างกว่า45ม m มฐานล้อยาวกว่า82ม m mm, มแล้วก็เตี้ยกว่า5ม m mm มนะครับ ภายนอกนะครับด้านหน้าของ Toyota GR Corolla ก็จะมีการ เปลี่ยนนะครับในส่วนของกระจังหน้าแล้วก็กันชนหน้าใหม่นะครับบริเวณกันชนหน้าเนี่ยก็จะออกแบบเป็นลักษณะของแผงลังพึ่งนะครับพร้อมกับวัสดุที่เป็นสีดําเงานะครับมีการตกแต่งนะครับด้วยสัญลักษณ์ G R บริเวณนี้นะครับในส่วนของชุดไฟหน้าเนี่ยก็ยังคงเหมือนกันกับโคร o l ล่าเวอร์ชั่นปกตินะครับก็คือจะมีเส้น daytime running light นะครับแล้วก็มีตัวไฟต่ําไฟสูงเนี่ยเป็นแบบ L E D บริเวณด้านข้างของมุมกันชนตรงนี้นะครับก็จะออกแบบเป็นช่องที่รับอากาศจากด้านหน้าแล้วก็ไหลเข้าไปยังซุ้มล้อนะครับเพื่อระบายความร้อนในส่วนของระบบเบรกนะครับแล้วก็บริเวณฝากระโปรงมีการ เจาะช่องเป็นรูระบายอากาศของห้องเครื่องยนต์นะครับรวมถึงแก้มด้านข้างเนี่ยก็มีการตีโป่งออกมาให้กว้างกว่าโครล่าเวอร์ชันปกติด้วยเช่นกันในส่วนของล้อนะครับสำหรับ GR c โ r o l l a เนี่ยให้เป็นล้ออลลอยนะครับสีดําขนาด18นิ้วเท่ากันกับ g r y a r i s แต่ว่าความกว้างของตัวล้อเนี่ยจะกว้างกว่า,วานะครับ GR y a r i s จะกว้างอยู่ที่8นิ้วในขณะที่ GR c โ r o l l a เนี่ยจะกว้างอยู่ที่8.5นิ้วรวมถึงยางที่ให้มานะครับ GR c โ r o l l a ก็จะมีหน้ายางที่ใหญ่กว่านะครับใช้ยาง2 3 5นะครับ 40R18 ในขณะที่ GR Yaris เนี่ยจะใช้ขนาดอยู่ที่225 40R18 นะครับแต่ว่าระบบเบรกนะครับให้มาเป็นขนาดเท่ากันเลยนะครับมีคาลิปเปอร์สีแดงพร้อมสัญลักษณ์ GR จานเบรกเนี่ยนะครับเป็นแบบเซาะร่องระบายความร้อนแล้วก็มีครีบระบายความร้อนให้มานะครับขนาดของจานเบรกนะครับเท่ากันเลยนะครับสำหรับ GR Yaris แล้วก็ GR Corolla จานเบรคคู่หน้านะครับมีขนาด14คูณ1.1นิ้วนะครับในขณนะที่จานเบรคคู่หลังเนี่ยจะเป็นขนาดเล็กลงนะครับอยู่ที่11.7คูณ0.7นิ้วนะครับต่อมานะครับในส่วนของบอดี้ด้านนอกนะครับทั้ง GR Yaris แล้วก็ GR Corolla เนี่ยนะครับมีการาไล่เบาในหลายๆจุดนะครับบริเวณฝากระโปรง นะครับบริเวณฝากระโปรงของทั้ง GR Corolla แล้วก็ Yaris เนี่ยรวมถึงนะครับบอดี้พาแนลด้านนอกของประตูคู่หน้าเนี่ยจะใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งจะให้น้ำหนักที่เบากว่า Corolla เวอร์ชันปกติรวมถึงถ้าสังเกตรบริเวณแผ่นปิดหลังคาด้านบนเนี่ยนะครับทั้งของ GR Corolla แล้วก็ GR Yaris เนี่ยจะให้มาเป็นวัสดุคอมโพสิตนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งนอกจากจะช่วยลดน้ำหนักลงนะครับยังช่วยให้จุดศูนย์ถ่วงของตัวรถ ของทั้ง GR Yaris แล้วก็ GR Corolla เนี่ยต่ำลงด้วยนะครับบอดี้ด้านข้างของ GR Yaris แล้วก็ GR Corolla เนี่ยก็จะมีการตีโป่งออกมาอย่างที่ผมได้บอกไปเนื่องจากว่าต้องให้รองรับนะครับกับแทร็กล้อที่กว้างมากขึ้นจากรุ่นปกตินะครับตัวถังนะครับของ Yaris จะมีความพิเศษมากกว่า GR Corolla นิดหนึ่งเนื่องจากว่าแม้ว่าจะใช้โครงสร้างต่างๆเนี่ยนะครับร่วมกับ Yaris เวอร์ชันปกติแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ครึ่งคันหลังมาประตูเอยนะครับเสาหลังคา b p พิล a ่เอยหรือว่าคือตูดรถทั้งหมดอะของ g r Yaris มันจะถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะซึ่งจะไม่เหมือนกันกันกบ Yaris เวอร์ชันปกตินะครับส่วนที่ใช้ร่วมกันกับ Yaris เวอร์ชันปกติจริงๆเนี่ยก็จะมีแค่ชุดไฟหน้านะครับกระจกบังลมหน้ากระจกมองข้างแล้วก็ชุดไฟท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนอื่นๆเนี่ย จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะครับนั่นก็ทําให้ GR Yaris ซึ่งเป็น GR รุ่นแรกของ t o โยต้เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะ l i m i t ต็ดนะครับแล้วก็มีสตอรี่ต่างๆในการสร้างอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับในส่วนของอเครื่องยนต์นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับจะใช้พื้นฐานเครื่องยนต์แบบเดียวกันก็คือ G16E GTS นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1.6ลิตรนะครับแล้วก็ พ่วงระบบอากาศเทอร์โบชาร์จนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่าน้ําหนักสูงกว่านะครับ GR Corolla เนี่ยจำเป็นต้องมีการจูนให้ได้แรงม้ามากกว่านะครับหลกัหลกๆเนี่ยความต่างของทั้ง2รุ่นเนี่ยจะอยู่ที่การจูนแรงดันของตัวเทอร์โบแล้วก็ตัวเวสเกตเทอร์โบนะครับนั่นก็ทําให้ GR Corolla เนี่ยมีแรงม้าสูงสุดนะครับของเวอร์ชันไทยเนี่ยอยู่ที่300แรงม้าในขณะที่ GR Yaris นะครับแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่261แรงม้าในส่วนของแรง g นะคร o r o l l a 370นิวตันเมตรมาในช่วง Power อร์แบที่กว้างกว่านะครับในขณะที่ g r Yaris เ,เรี่ยแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่360นิวตันเมตรนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยด้วยโครงสร้างที่ต่างกันขนาดตัวรถที่ต่างกันน้ำหนักนะครับของ g r Yaris เนี่ยก็จะเบากว่า GR Corolla อยู่ที่ประมาณ130ถึง140กิโลกร,รัมโดยประมาณด้วยเช่นกันเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดทางด้านหลังของทั้งคู่กันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไร สำหรับ GR Yaris นะครับนอกจากตัวแก้มด้านข้างนะครับก็จะมีการออกแบบตัวกันชนเนี่ยให้กว้างขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของไฟท้ายแน่นอนว่าก็ยังคงเหมือนกันกับ Yaris เวอร์ชันยุโรปตัวปกติอยู่นะครับมีการติดตั้งนะครับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็ตัว ด้านล่างนะครับมีการติดตั้งตัวไฟนะครับซึ่งเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็ชายกันชนด้านล่างที่ออกแบบมาให้เป็นลักษณะของครีบดิฟ f ิวเซพร้อมกับทําวัสดุสีดําเงามาให้นะครับท่อไอเสียเนี่ยออก2ท่อนะครับเป็นท่อจริงทั้งหมดเลยด้านบนนะครับก็จะมีการทําสปอยเลอร์สีดําเงาพร้อมกับไฟเบรบค LED นะครับตัวชุดไฟท้ายนะครับซึ่งออกแบบมาเป็นลักษณะเชื่อมกันเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับคีบ ดักเทลนะครับซึ่งจะไม่ได้สูงมากตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของแรงกดที่ทางด้านหลังในส่วนของ t o y o ต a GR Corolla นะครับส่วนที่แตกต่างจาก Corolla าเวอร์ชันปกติจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชิ้นงานนะครับเหนือซุ้มล้อด้านหลังตรงนี้รวมไปถึงกันชนด้านหลังตรงนี้ซึ่งออกแบบให้ขยายใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของกระจกนะครับ ตัวฝาท้ายหรือว่าตัวชุดไฟท้ายเองเนี่ยยังคงใช้ร่วมกันกันกบโครล่าเวอร์ชันปกตินะครับมีการติดตั้งนะครับแผงไฟทับทิมทรงแนวตั้งนะครับซึ่งก็จะรับกับตัวกันชนที่ถูกขยายออกมาเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้มา4ตําแหน่งนะครับตัวด้านล่างเนี่ยก็ออกแบบเป็นชายกันชนพร้อมกับ ครีดิฟฟิวเซอร์เป็นวัสดุสีดําเงานะครับเพียงแต่ว่าท่อไอเสียนะครับของ G R Corolla เนี่ยจะมี3ท่อนะครับซึ่งเป็นท่อจริงทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดแตกต่างอีกจุดหนึ่งนะครับระหว่าง G R Corolla แล้วก็ G R Yaris นะกล้องถอยหลังนะครับมีมาให้บริเวณใต้โลโก้ Toyota ต,ต,ตรงนี้นะครับรวมถึงมีสัญลักษณ์ G R Corolla มาให้นะฮะ โดยรวมนะครับดีไซน์การออกแบบภายนอกไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังของทั้ง GR Corolla แล้วก็ GR Yaris เนี่ยก็จะมาในแนวเดียวกันเลยคือเน้นความดุดันเป็นหลักนะครับเพียงแต่ว่าของ GR Yaris เนี่ยจะมีความพิเศษกว่าตรงที่ว่าตัวบอดี้ครึ่งคันหลังเนี่ยเขาจะถูกออกแบบให้มันพิเศษหน่อยนะครับคือไม่สามารถใช้โครงสร้างหรือว่าเปลือกตัวถังด้านนอกเนี่ยร่วมกับรุ่นปกติได้เลยนะครับในขณะที่ GR Corolla เนี่ย ก็ยังคงใช้บานประตูคู่หลังใช้บานฝาท้ายด้านหลังนะครับร่วมกันกับโครล่าเวอร์ชันปกติได้เพียงแค่เสริมในส่วนของโป่งด้านข้างออกมาให้รับกับแทรล้อที่มันกว้างขึ้นเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในห้องโดยสารของทั้งสองกันบ้างว่าจะมีความพิเศษแตกต่างจากเวอร์ชั่นปกติอย่างไรเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยโตยต้าจีอาริสปะ ก่อนที่จะเข้าไปดูภายในนะครับให้มาดูจุดแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับ t ต,ต y o t ้า GR Yaris เนี่ยนะครับจะถูกสร้างขึ้นนะครับเป็นตัวถัง3ประตูนะครับซึ่งตัวประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูแบบ f m e ร m s s e s s r นะครับความยาวของช่วงประตูเนี่ยก็จะถูกขยายมากขึ้นกว่า Yaris เวอร์ชันปกติรวมถึงนะครับยาวก,กว่าประตูของ GR Corolla ด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้การเข้าออกนะครับสรุปมองผมนะผมว่าการเข้าออกของ GR Yaris เนี่ย มันทำได้ค่อนข้างที่จะสะดวกกว่า GR Corolla ด้ซ้าไปแม้ว่าตัวรถเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กกว่าก็ตามนะครับพอเข้ามานั่งอยู่ใน GR Yaris นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยที่เคยเห็น Yaris v e ร์ช o n Europe หรือญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวแผงแดชบอร์ดเอยพงมาลายัยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับ GR Yaris คันนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าจะมีการตกแต่งสัญลักษณ์ GR ตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่ม push start ตัวก้านพวงมาลัยนะครับรวมถึงมีสัญลักษณ์ G.R. แล้วก็สัญลักษณ์ World Rally Championship ติดตั้งมาให้บริเวณแผงคอนโซลกลางตรงนี้ด้วย ภายในห้องโดยสารของ g r Yaris เนี่ยก็ถูกตกแต่งมาเป็นในแนวสีดำนะครับพวงมาลัยนะครับรวมถึงตัวเบาะเนี่ยมีการเดินตะเข็บได้สีแดงมาให้ตัวเบาะนะครับเบาะฝั่งคนนั่งเป็นแบบปรับอัตโนมือ6ทิศท,ทางนะครับฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบปรับอัตโนมือ4ทีทิศทางตัวเบาะเองนะครับจะเป็นจุดที่มีความแตกต่างจาก Yaris v e r s i o นปกติก็คือนะครับเขาจะมีการเพิ่มในส่วนของปีกเบาะด้านข้างให้สูงขึ้นนะครับเพื่อ ให้ออกกระชับลำตัวในขณะที่เราขับขี่ในแบบเรซซิ่งหรือว่าขับขี่ในสนามนะครับตัวพนักพิงหลังนะครับจะใช้วัสดุที่เป็นแบบหนังกลับเป็นหนังสูเอตเรื่องนี้ละกันนะครับซึ่งข้อดีของหนังสูเอตในรถยนต์โตโยต้า GR หลายๆรุ่นที่ผมเคยนั่งมาเนี่ยคือมันจะค่อนข้างที่จะล็อกลำตัวของเราไม่ขยับเลื่อนขึ้นหน้าถอยหลังหรือว่าซ้ายขวาเวลาที่เราขับแบบเวียงไปเวียงมาเวลาขับในสนามอะไรทํานองนั้นเนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับ ตัวโครงสร้างของเบาะเนี่ยทั้ง t o โยต้ G R c o r o l a แล้วก็ยาริสเนี่ยจะใช้เบาะชุดเดียวกันซึ่งในแง่ของอการนั่งสำหรับคนไซส์ผมนะผมถือว่ามันเป็นเบาะเรซิ่งที่ค่อนข้างนั่งสบายนะครับคือต่อให้จะเป็นเบาะเรซิ่งอะ่ะแต่ว่าความนุ่มของฟองน้ำรวมไปถึงขนาดของตัวเบาะเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้ความสบายได้ประมาณหนึงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ ตัวหน้าจอนะครับของ GR Yaris เนี่ยก็จะเป็นแบบหน้าจอธรรมดานะครับออรองรับการเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple Car Play ดีไซน์แผงแดชบอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีอะไรมากก็คือเป็นวัสดุพลาสติกกัดเงาสีดำด้านบนเนี่ยนะครับมีโบนุ่มมาให้เล็กน้อยมีช่องวางของมาให้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับสำหรับ GR Yaris ตัวหน้าปัดเองเนี่ยก็จะเหมือนกับ Yaris เวอร์ชันปกติเลยก็คือเป็นหน้าปัดอนาล็อก ฝั่งซ้ายเป็นมาตรวัดรอบนะครับฝั่งขวาเป็นมาตรวัดความเร็วแล้วก็มีหน้าจอม u l ิ i information display แบบสีมาให้พวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีปุ่มปรับหน้าจอนะครับมีปุ่มปรับการทํางานของ cruise control แล้วก็จะมีนะครับในส่วนของระบบ s a ฟตี้เซนมาให้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรถซิ่งนะครับแต่ในส่วนของระบบความปลอดภัยเนี่ยก็มีการติดตั้งมาให้ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยก่อนการชนนะครับระบบเตือนออกนอกเลนก็มีมาให้ครบเลยนะครับตัวเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นแบบอัตโนมัติ แยกฝั่งซ้ายขวานะครับคันเกียร์ก็มีการหุ้มด้วยหนังเดินตะเข็บได้สีแดงมาให้นะครับคันเกียร์นะครับก็จะเป็นแบบปกติเลยการเข้าเกียร์อาเนี่ยก็จะใช้วิธีการยกตัววงแหวนขึ้นมาแล้วก็ดันมาทางด้านซ้ายแล้วก็ไปทางด้านหน้านะครับไม่มีกล้องมองหลังมาให้นะครับสำหรับ g r y a RIS เบรกมือนะนะครับเป็นเบรกมือแบบดึงนะครับด้านหลังของคอนโซลเกียร์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีปุ่ม IMT ซึ่งจะเปิดปิดระบบเ e ร Matching หรือว่าการชดเชยร,รอบของเกียร์ธรรมดา6จังหวะซึ่งมีมาให้ทั้ง GR Yaris แล้วก็ GR Corolla ด้วยนะครับมีปุ่มปิดท c t t o o n o o t t r o l มาให้มีปุ่มเปิดปิดการทำงานของ Auto Start Stop มาให้ สำหรับสวิตช์นะครับปรับโหมดการขับขี่ใน Toyota g r y a r เนี่ยจะเป็นสวิตช์หมุนนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าของคันเกียร์นะครับปรับสปอร์ตหมุนไปทางด้านซ้ายนะครับปรับโหมดแทร็กหมุนไปทางด้านขวาหรือว่าถ้าจะปรับกลับมา normal เนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการกดลงไปบริเวณตรงกลางนะครับ กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติมาให้นะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างว่าพอเป็นตัวถังสามประตูนะครับที่นั่งด้านหลังเนี่ยจะพอนั่งได้หรือเปล่านะครับสำหรับ GR Yaris ช่องทางเข้าก็ถือว่าแคบแต่ไม่ได้แคบมากนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกไปคือตัวประตูเนี่ยออกแบบมาให้มีความยาวมากกว่า Yaris เวอร์ชั่นปกติพอสมควรนะครับ เข้ามานั่งทางด้านหลังแน่นอนว่าสิ่งแรกเลยก็คือหัวติดนะครับเพราะว่าหลังคาเนี่ยมีการสโลปลงมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเบาะรองนั่งจะอยู่สูงกว่าพื้นห้องโดยสารประมาณหนึ่งทําให้การซับพอตในส่วนของต้นขาเนี่ยทำได้ดีประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็พนักพิงหลังนะครับมีองศาการเอ็นกำลังดีนะโดยรวมเนี่ยผมว่านั่งระยะทางสั้นๆเนี่ยพอนั่งได้นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ตัวสูงเกิน175ซนเมตรเนี่ยอาจจะอึดอ,อัดนิดหนึ่ง ในแง่ของการใช้งานผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับรถคันนี้เนี่ยอาจจะนั่งด้านหน้าเป็นหลักนะครับแต่ว่านี้คือพามาดูสําหรับคนที่มองเผื่อไว้ว่าจะเอารถคันนี้เนี่ยนะครับไปใช้งานแบบ daily use ซึ่งผมว่ามันก็พอนั่งได้แหละนะติดอย่างเดียวคือหัวเนี่แหละอาจจะทําให้รู้สึกว่ามันนั่งแล้วไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดู GR Corolla กันบ้างนะครับผู้พี่จะเป็นยังไงนะฮะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ หลังจากสตาร์เครื่องยนต์เนี่ยรู้สึกว่าไอ้สท่อของ GR Corolla เนี่ยแอบลั่นกว่าประมาณหนึ่งเลยนะครับอ่ะให้ดูหน้าตาของกุญแจกันก่อนทั้ง2รุ่นนะครับหน้าตากุญแจเหมือนกันเลยนะครับอ่ะภายในห้องโดยสารของ GR Corolla นะครับนอกจากเสียงที่ลั่นกว่าแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่า รถคนละรุ่นย่อมก็จะมีดีไซน์การออกแบบภายในที่มันมีความต่างกันโดยรวมนะครับภายในของ GR Cora เนี่ยก็จะยกเอาแผงแดชบอร์ดแผงคอนโซลกลางมาจากโค o ล่าเวอร์ชั่นปกติเลย อคอนโซลเนี่ยก็จะเป็นแบบบุนุ่มเดินตะเข็บได้จริงมาให้มีการตกแต่งด้วยชิ้นงานที่เป็นสีเงินนะครับแน่นอนว่าพาร์ตี้พอลิตี้เนี่ยของ GR c o l ์คโเนี่ยก็จะดีกว่าแน่นอนนะครับดูพรีเมียมกว่าดูหรูกว่านะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งลายความเป็นสปอร์ตของทั้งคู่เอาไว้นะครับภายในเนี่ยมีการตกแต่งด้วยวัสดุสีดำแทบจะทั้งหมดเลยนะครับมีการเดินตะเข็บได้สีแดงมาให้ทั้งบริเวณด้านข้างประตู พวงมาลัยนะครับรวมถึงตัวแผงคอนโซลกลางแล้วก็เบาะนั่งนะครับสิ่งที่ดูดีกว่าชัดเจนนะครับสำหรับ GR Corolla เนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนของหน้าปัดนะครับซึ่งให้มาเป็นแบบฟูลดิจิตอลเลยนะครับหน้าตาเนี่ยการแสดงผลเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ GR 86นะครับปรับการทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายนั้นแล้วก็มีตัวหน้าปัดนะครับมีระบบแสดงผล Head-Up Display มาให้ด้วยนะครับ พวงมาลัย um หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับกับ GR Yaris ก็คือเป็นแบบ3กา้านมีการติดตั้งโลโกโ้ GR มาให้เดินตะเข็บได้สีแดงนะครับสวิตช์พวงมาลัยฝั่งซ้ายเอาไว้ควบคุมตัวเครื่องเสียงนะครับในขณะที่ฝั่งขวาเนี่ยก็จะมี Cruise Control แบบ Adaptive Cruise Control มาให้แต่ว่าจะยังไม่สามารถทำงานได้จนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับในส่วนของอุปกรณ์อื่นที่ติดตั้งมาให้ก็จะมีนะครับเครื่องปรัรบอากาศแบบอัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวา แล้วก็มีแท่นชาร์จไวเลสชาร์เจอร์มาให้อยู่ใต้คอนโซลหน้าตรงนี้เลยนะครับสวิตช์ปรับโหมดนะครับของ GR Corolla นะครับถ้าเป็นระบบขับเคลื่อนเนี่ยนะครับ GR4 ก็จะใช้สวิตช์แบบเดียวกันเลยนะครับแต่ว่า Drive mode ของ Toyota GR Corolla เนี่ยจะใช้การกดสวิตช์ที่อยู่บริเวณเหนือคันเกียร์ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีมาให้ทั้ง Sport mode Normal mode แล้วก็ Eco นะครับ Drive โหมดเนี่ยจะแยกออกมาจากตัว GR4 นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันนะคันเกียร์หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับมีการหุ้มด้วยหนังแล้วก็เดินตะเข็บได้แดงเบรกมือนะครับเป็นแบบ แก๊ก,กเหมือนกันเลยนะครับรถแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่มีใครเขาใช้กันหรอกนะครับเบรกมือไฟฟ้านะโดยรวมนะครับการตกแต่งภายในห้องโดยสารของ GR Corolla เนี่ยก็ถือว่ามีความหรูหรามากกว่าตามราคาตาม segment ว่ากันอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็จะมีมาให้เหมือนกันนะครับอ่ะมีกล้องมองหลังมาให้นะครับในขณะที่ GR Yaris เนี่ยจะไม่มีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างงงคืออะไรรู้ว่า กระจกมองหลังในขณะที่ GR Yaris เนี่ยเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติแต่ว่า GR Corolla เนี่ยเป็นแบบอัตโนมือนะครับคุณผู้ชมเออแปลกดีนะครับในส่วนของเบาะนั่งนะครับแม้ว่าจะเป็น GR Corolla แต่ว่าก็ยังคงเป็นแบบปรับอัตโนมืออยู่นะครับเหมือนกันเลยคือฝั่งคนขับปรับ6กทิศทางฝั่งคนนั่งปรับสีทิศทางนะครับตัวเบาะเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็น GR Corolla แล้วก็ GR Yaris คือเป็นเบาะเรซิ่งที่นั่งสบายนะสำหรับผม สิ่งที่ต่างกันอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวเสาหลังคานะครับผมสังเกตว่าเสาหลังคาของ GR Cora โเนี่ยมันจะมีความลาดเอียงมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของมุมมองซึ่งมันจะมาจากตัวเสาหลังคา a p i l l a าแล้วก็ความลาดเอียงของกระจกบังลมหน้าเนี่ยผมว่า Yaris, GR Yaris เนี่ยแอบโปรกกว่ากันเล็กน้อยนะครับอืมอ่าเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันบ้างนะครับ จ่ายเงินเพิ่มมาล้านกว่านะครับอีกอันนึงที่ได้เพิ่มมาก็คือประตูนั่นเองนะครับมีเยอะกว่า GIA RIS นะครับอ๋อแน่นอนแหละเขาเป็นตัวถังแบบ5ประตูเนาะในแง่ของการเป็นรถแอสแบกห้าประตูนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้เปรียบนะครับสประตูก็คือการใช้งานแบบเดลริยูดซึ่งในบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะมีคนที่มานั่งด้วยที่เบาะหลัง ในจุดนี้เนี่ยนะครับผมว่ายังไงก็ตาม GR c o r o l a ก็จะทำได้ดีกว่า GR Yaris สเปซเนี่ยมองผิวเผินเนี่ยดูไม่ได้กว้างต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่ามันดีกว่า GR Yaris ในส่วนของการนั่งเบาะหลังคือพื้นที่เหนือหัวนะครับรวมถึงตัวเบาะนั่งเนี่ยที่มันนั่งสบายกว่าตรงกลางนะครับมีพนักวางแขนมาให้ นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จสำหรับคนนั่งหลังซึ่งจะให้มาเป็นแบบ USB Type C แล้วก็เป็น Power Outlet ซึ่งจะต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ต่อออกมาอีกทอดหนึ่งนะครับแม้ว่าเล็กร o มจะเหลือไม่เยอะนักนะครับแต่ว่าใต้ของเบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยเขาก็ออกแบบพาให้มีช่องที่เอาไว้ให้สอดเท้าเข้าไปได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับโดยรวมแน่นอนความสบายของเบาะหลัง GR Corolla ก็ทำได้ดีกว่า GR Yaris อย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ย แลนะสำหรับคนที่จ่ายเงินเพิ่มประมาณล้านกว่าบาทเพื่อที่จะขยับมาเล่น GR Corolla เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสามารถครอบคุมการใช้งานในส่วนของ d e l ร u s e เนี่ยได้ดีขึ้นเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงทดลองขับโดยพี่จิมมี่แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยจะพาไปอธิบายในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบขับเคลื่อนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับอะให้ดูหน้าตาของตัวเครื่องยนต์กันก่อนนะครับ นี่คือหน้าตาห้องเครื่องของ GR Corolla อ่ะทีนี้ไปดูหน้าตาห้องเครื่องของ GR Yaris กันบ้างหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับไม่แปลกนะครับเนื่องจากว่ารถยนต์ทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับใช้ขุมพลัง พื้นฐานเดียวกันเรียกอย่างนี้ดีกว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเซตทีเดียวแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยมาเป็นบล็อกเดียวกันเลยก็คือเป็นเครื่องยนต์เบนซินรหั e ส G16E GTS เบนซิน3สูบความจุเนี่ยอยู่ที่1.6ลิตรนะครับฉีดจ่น้ำมันแบบผสมนะครับทั้ง Direct Injection แล้วก็ฉีดแบบพอร์ตพ่วงด้วยระบบอากาศเทอร์โบชาร์จในส่วนของ GR Yaris เนี่ยกำลังสูงสุดจะอยู่ที่261แรงม้าแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรนะครับ จับคู่การทำงานเข้ากับเกียร์ธรรมดานะครับ iMT 6จังหวะซึ่งก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันเรฟ mode หรือว่าการชดเชยรอบมาให้ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะครับทั้งระบบเกียร์แล้วก็ระบบขับเคลื่อนเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับระหว่าง GR Yaris แล้วก็ GR Corolla แต่ว่า GR Corolla เนี่ยจะมีการปรับในส่วนของเทอร์โบนะครับรวมถึงตัวเวสเกตนะครับแล้วก็มีการปรับจูน mapping ใหม่ทําให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น300แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นเป็น370นิวตันเมตร กำลังทั้งหมดนะครับของรถยนต์2รุ่นเนี่ยจะถูกถ่ายทอดไปยังล้อทั้ง4ด้วยะระบบขับเคลื่อน4ล้อ g r 4ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่สามารถปรับนะครับรูปแบบการกระจายกำลังได้นะครับมีมาให้3รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตนอร์มแล้วก็ t r a ็กนะครับซึ่งในโหมดนอร์ม l ลนะครับการกระจายกำลังเนี่ยจะออกไปในแนว Front by a s ก็คือหน้า60หลัง40 แต่พอปรับเป็นสปอร์ตเนี่ยจะออกไปแนวเรียบไบแอสก็คือหน้า30นะครับหลัง70แต่นะครับถ้าเป็น t ทร็กโหมดซึ่งจะเอาไว้วิ่งในสนามต้องการประสิทธิภาพในการยึดเกาะค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับกำลังจะถูกถ่ายไปยังล้อคู่หน้าแล้วก็ล้อคู่หลังเท่ากันที่50 50และนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของ Toyota GR Yaris แล้วก็ GR Corolla ผมเชื่อว่าสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ก็คือในเรื่องของการขับขี่ว่าทั้งคู่เนี่ยมันจะมีความโดดเด่นมีความแตกต่างกันอย่างไรคนที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังได้ละเอียดแล ใจได้ดีที่สุดนะครับหนีไม่พ้นพี่จิมมี่เพราะนั้นขอพาคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงการทดลองขับโดยพี่จิมมี่ได้เลยครับผมไป จากที่คุณผู้ชมก็คงจะได้ดูรายละเอียดเทียบเทียบกันระหว่างเจียยาลสกับเจียโครราแล้วนะครับทีนี้ก็คงต้องมาลองขับกันสั้นๆน,นี่ต้องบอกก่อนว่าการลองขับตัวนี้ขับแค่ในทีเด็กกันก็พอก็ยังไม่ได้เอารถออกไปข้างนอกนะฮะเพราะว่ารถมันยังใหม่มากอ่ะเนาะอืม,อมเพราะฉะนั้นก็สงวนสงนวนไว้ก่อนยังไงก็ขอบคุณพี่คิวนะครับที่พาดูรอบคันแล้วปเดี๋ยวต่อมาจะเป็นของพี่จิมละ กับมาสองคนนะครับเพราะว่าเราได้ขับกันทั้งคู่แล้วนะฮะ <c oughs> เออเราจะเริ่มต้นกันด้วยฟีลลิ่งแบบสั้นๆละกันนะ <c oughs> สามสองเดไป <c oughs> ออกแบบสมดุลๆหน่อยอี๋อีคิดดูในสนามยังได้ร้อยหนึ่งอะ่ะอย่างรวดเร็วเห็น <c oughs> ไหมช <c oughs> อบไสิ ขอโทษครับแต่แบบกรีดใช่ไหมกรีดใช่ไหมเอาสารลมณ์จริงๆแค่หกสิบพอเนอะ <Okay. S 2> เอาะโอเคสารลมกษณ์หกสิบพอพื้ดไปเป็นเทนวึ๊บวึ๊บโอ้หะเกาะดีโยฮะเอาจิงจิไหมไอเรื่องอัตราเร่งเนี่ยตอนออกตัวเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า เราว่ามันก็พอๆกับ g i a l i s แต่ว่า g i a l i s เหมือนจะไวกว่ากันนิดนึงชิปฟีลิ่งคันเกียร์ต่างๆนั้นคล้ายกันมากแต่ว่าตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าคันเกียร์ของรถคันนี้ของ g i Corolla มันอาจจะลื่นกว่าน,นิดนึงแต่ว่าการออกตัวพอๆกันนะครับตัวเลขอัตราเร่งต่างๆเดี๋ยวไว้รอฟูลรีวิวเดี๋ยวมันจะมีคลิปหนึ่งทำออกมาเป็นฟูลรีวิวนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่ทีนี้ถ้าพูดตรงๆนะเราก็าจียโคโร l าเนี่ยลดทอนความดิบลงมาจาก GI y a ย i s u n อยู่นิดเดียวซึ่งความหมายโดยตรงก็คือมันจะขับนุ่มขึ้นขับสบายขึ้นนุ่มขึ้นสบายขึ้นแล้วก็ everyday use ได้แบบว่าได้ดีขึ้นนะเพราะว่า g จี a ย i s นี่เอาตรงๆว่ามันค่อนข้างจะดิบม,มันค่อนข้างจะดิบแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแล้วก็กระเดียดไปทาง สูบูุ W I X T I ซะมากกว่าในช่วงของการสลา,าลอมเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดเหมือนกันว่าบอดี้โลคือน้อยมากนะค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าเล่นกันจริงๆแล้วเนี่ยอาการหน้าดื้อของ G R Yaris เนี่ยน่าจะเยอะกว่า G R Corolla นิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ภาพรวมสรุปแบบสั้นๆอันนี้กันไว้ก่อนนะสรุปสั้นๆ,ๆก็คือว่ามัน มันละมุนกว่า GI ยาริสนิดหนึ่งมันไม่ได้ดิบเท่าขนาดนั้นแต่ว่าคาแรคเตอร์ของ GI ยาริสเนี่ยถูกเอามาทอนลงมาใน GI ยาโคโรลงมานิดเดียวออย่างเช่นฟีลิงพวงอะไรเงี้ยระยะฟรีก็พอๆกันอะเพียงแต่ว่าด้วยหน้ายางของ y o โกฮา m a a d v a n c นเมื่อเทียบกันกับไอยางมิชลินที่แปะอยู่กับ GI ยาริสเนี่ยมันทำให้ f ฟลลิ่งของพรมอะไรตัวนี้มันดูเหมือนกับว่ามันมันสมูทขึ้นมันเนียนขึ้นเอ่อมันถูกจูนมาให้มันแบบโอเคขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเ e ลลิ่งเบรกเราว่าเ e ลลิ่งเบรกคล้ายๆกันเราว่าเ e ลลิ่งเบรกคล้ายๆกันคือแป้นก็หนืดตื่นนะแป๊บหนึ่งนะสามสองหนึ่งืออืมหนืดระยะเหยียบสั้น หนักนิดนึงแต่ว่าก็มั่นใจตามตามที่เบรกแบบรถแนวพายเ e อร์ r อร์มนซ์จากโรงงานไซส์นี้มันควรจะเป็นนะถ้าขับกันสั้นๆอย่างเงี้ยถ้าเราจะเทียบในในความเห็นของเราอะเรามองว่าจี c าโคลโเนี่ยคาแรคเตอร์รถมันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง g r Yaris กับ c Typ c Type อเลยเพราะเราก็เพิ่งขับ Civic Type R ในสนามช้างมารู้เลยว่าคาแรคเตอร์มันอยู่ตรงกลางแต่ตรงกลางแบบว่าแบบชิดๆกันเลย คือเจียยาลเนี่ยจะดิบกว่าจะแข็งกว่าในขณะดีกันคือ c ีวิ c ไทป์อมันมันแข็งกว่าไหมมันมันแข็งก็จริงนะแต่ว่ามันกลมกล่อมอะมันกลมกล่อมล้มุนแล้วก็เนียนกว่าแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ได,ได้ได้ดีโดยเฉพาะถ้ารับรวมเรื่องของเออ p r a c t i c a l ของรถเนี่ยนะครับเรื่องของ utility ของรถเนี่ย เราว่าซ i วิ c ไทป์อาร์ได้ดีสุดในกลุ่มแต่ถ้าถามว่ารัชเยียโคล a าล่ะอ๋ออยู่ตรงกลางเลยครับเอาเอาสองสิ่งที่ดีงามจากทั้งสองคันนั้นมาเบลนด์ด้วยกันแล้วอยู่ตรงกลางอืมอ่ะทีนี้มาร์คพอเคยขับ g จียอารมาสั้นๆครับแล้วพอขับเจียโคลาเป็นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงบ้าง คือเธอเน้นสายขับเลยนะสายขับสองประตูเน้นเท่รับความเป็นวัยรุ่นกว่าต้องพูดตรงว่าจีอจะไรใช่เขาทำด้ดีกว่าแล้วมันก็ดิบด้วยแหละดิบกว่าด้วยแล้วก็อันนี้ไม่ได้บุลลี่นะคุณอยากได้คาแรคเตอร,ร์ความเป็นเซรัโค้กป <laughs> <laughs> ล่ามันก็เหมือนกันอ่ะคาแรคเตอร,ร์นี้เหมือนกันแล้วก็แบบเฟอร์นิเจอร์สองประตูเนาะ แต่ว่าฮ่าโครราลาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันก็คือจียาลิสที่โตขึ้นและขับง่ายขึ้นขับสบายขึ้นแล้วก็คอมฟอร์ตขึ้นโดยที่มีการจ่ายตังค์เพิ่มขึ้นในในระดับหนึ่งเพื่อจะเอาเบาะหลังกับประตูหลังมาเพิ่มล้านหนึ่ง <c oughs> จ่ายตังค์ขึ้นอีกล้านหนึ่งจ่ายตังค์เพิ่มเพื่อเอาประตูหลังนะฮะส่วนเรื่องของซีวิทยัยอันเนี่ยต้องบอกจริงๆมามัได้ขับต้องขออาภัยด้วย อย่างที่บอกคือมันต้องแล้วแต่คนชอบจริงๆว่าชอบหน้าตาแบบไหนกันครับขี่แบบไหนสไตล์แบบไหนเพราะว่า3คันเนี้ยมันใกล้กันมากแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเราจะเทียบให้มันถูกอะต้องเทียบ w i ี t i ตัวที่แล้วเพราะไอตัวใหม่เนี่ยมัน,ม,นมันไม่มี STI ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็น WI-X ที่มันแบบก็ลดทอนความดิบลงเยอะอเออเท่าที่เท่าที่ลองขับ ในใน,ในสนามที่มาเลยวันนั้นมันลดทอนความดิบลงไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ในแง่ของคาแรคเตอร์เราว่าเราว่าคาแรคเตอร์มันมันผู้ใหญ่กว่านี้เออผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่กว่าไอ้สามคันนี้เลยเออประมาณเอาเป็นว่าถ้าถ้าจะสรุปง่ายเลยนะสั้นๆน,นะซีวิทไทย R อาร์ก็คือตัวซีวิทที่แรงขึ้นแรงขึ้นดิบขึ้นดิบขึ้นแล้วก็ จีจัดมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าถ้าถ้าใช้งานในชีวิตประจําวันมันจะนุ่มสุดในกลุ่มอ่าใช่เอออันนี้ก็คือคอมมนต์ของจรจิงมีเลยเออแล้วก็ถ้าเป็นจียริลิสที่หลายๆคนมีอยู่ในครอบครองก็เป็นตัวเล็กตัวเล็กตัวจี๊ดวัยรุ่นขับสนุกดิบดิบเลยตัวเล็กตัวจี๊ดวัยรุ่นเลยเอ่อตัวเล็กตัวจี๊ดวัยรุ่นดิบแล้วก็พอเป็นเจียโครโรล่ามันจะอยู่ตรงกลางมันจะอยู่ตรงกลางอารมณ์ประมาณว่าถ้าให้เสมือนวัยนะครับ GI ย i s สเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ1 0 19ปดสิบซีวิทไทยอาจะออกแนวประมาณอ5่สห้าเกือบจะไม่ถึง2 8่สิบ r ปดจีโคโรเนี่ยจะอยู่ในประมาณ2 2่สิบสองถึมันจะขี่กันแบบไล่กันเลยแต่ว่าถ้าเอาตรงกลางเลยะก็คือ g R Corolla แน่นอนใช่ รายละเอียดต่าง,งๆเพิ่มเติมแล้วฟีลลิ่งต่างๆเวลาที่เราเอามาใช้ชีวิตกันจริงๆแล้วทั้งจีอาลิสะจีาโครลาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูในคลิปในอนาคตกันก็แล้วกันนะครับเพราะวันนี้คลิปแบบสรุปสั้นๆขับกันสั้นๆแค่นี้ให้รู้กันไว้ก่อนว่าโอเคพอปากของคอปากของคอก็พอเนาะทุกท่านครับจิมมี่ทานเทศไเยศัยและมาร์คกมมงสว่างครับ <ๆ S 2> ลาคุณผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะได้ไม่พลาดการติดตามข้อมูลข่าวสารสารีวิวรถยนต์นใหม่ๆจาก Headline Max ของเราแล้วก็อย่าลืมนะครับทั้งช่องทาง f a c e b o o k YouTube Instagram Ti k t อกนะครับ Headline Max พิมพ์เซิร์ชเข้าไปคอนเทนต์เนื้อหาไม่เหมือนกันติดตามให้ครบทุกช่องทางนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับไปสักรอบ 3ามสองกเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าบูลลี่น้องไปแท็กซี่เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยอย่าบูลลี่นะคนล้องนะมันไม่ใช่แท็กซี่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะมันมันไม่ใช่เลยไม่ใช่นะถึงจะมาบอกขึ้นบนเหมือนอัลีิเลยเอ้ยคนละเรื่องนะไม่เหมือนเลยโอ้ยโค้ชมันน่าสนใจจริง